The General no voting draft ที่ประชุมสมัชา,ญญายใหญ่สหประชาชาติหรือ UN ลงมติให้ยุติบทบาทสมาชิกของรัสเซียในคณะมนตรี<อ>ด้านสิทธิมนุษยชน<อ>เนื่องจากข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียนั้นก่อความโหดร้ายในประเทศยูยเครน The voting has been completed. The result of the vote is as follows. ในการโหวตครั้งนี้ประเทศสมาชิก UN 93ประเทศสนับสนุนให้รัสเซียหมดหน้าที่ลงในคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนโดยมี24ประเทศคัดค้านและอีก58ประเทศรวมถึงไทยงดออกเสียงนะครับทูเตเกคิสลิสยากล่าวก่อนการลงมติว่ารัสเซียไม่เพียงแต่จะก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ยังสร้างความสั่นคลอนให้กับสติภาพและความมั่นคงของโลกทั้งนี้การเป็นสมาชิกคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติซึ่งอยู่ที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะต้องผ่านการเลือกตั้งจากสมชาชิกใหญ่ UN นะครับ ตามกำหนดเดิมรัสเซียเป็นสมาชิกคณะมนตรีดังกล่าวได้จนถึงสิ้นปีหน้าที่ผ่านมานั้นรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ความรุนแรงเกินขอบเขตและความโหดเหี้ยมในยูเครนโดยกล่าวว่ามีการปล่อยข่าวเท็จและว่าความโหดร้ายที่เห็นนั้นอาจจะเป็นการกระทำของฝ่ายยูเครนเพื่อสร้างผลร้ายต่อรัสเซีย หลังการลงมติครับรองเอกอัคราชทูตรัสเซียรประจำสหประชาชาติแกนด,ดีคุชมินกล่าวว่ารัสเซียตัดสินใจเองอยู่แล้วที่จะยุติความเป็นสมาชิกในคณะมนตรีดังกล่าวแล้วว่าไม่ต้องการอยู่ร่วมทำงานกับประเทศตะวันตกที่เขากล่าวหาว่าดำเนินการละเมิดหรือว่ายุยงให้เกิดการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนนะครับ อีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนเดเมทริโคุเลบากล่าววิจารณ์ประเทศที่ยังลังเลไม่ตอบข้อเรียกร้องของยูเครนเรื่องการจัดหาความช่วยเหลือด้านอาวุธในการสู้รบกับรัสเซียเพราะกลัวว่าจะถูกดึงเข้าไปร่วมในสงครามนี้นะครับ รัฐมนตรีผู้นี้ระบุว่าข้อเสนอที่ยูเครนมีให้นั้นเป็นไปอย่างยุติธรรมเมื่อคุณจัดหาอาวุธให้เราเราก็จะสละชีวิตของเราเองและสงครามก็จะจำกัดอยู่แค่ในยูเครนเท่านั้นคำกล่าวของรัฐมนตรีผู้นี้มีขึ้นที่การประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิก องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตซึ่งที่ประชุมได้หารือก,กันเรื่องการจัดหาความช่วยเหลือให้แก่ยูเครนในรูปแบบของการป้องกันการโจมตีทางอากาศอาวุธต่อต้านยานเกราะและความสนับสนุนด้านอื่นๆนะครับ Either you help now, and speaking about days, not weeks help come late I'm will about not too Or you days your now us And and uh, many people will die. many civilians die, people lose their will will รัฐมนตรีคุยบัากล่าวว่ายิ่งมีอาวุธมาถึงยูเครนมากเท่าใดและเร็วแค่ไหนก็จะสามารถช่วยชีวิตประชาชนได้มากเท่านั้นและเมืองรวมถึงหมู่บ้านต่างๆก็จะมีโอกาสรอดจากการถูกทำลายและจะไม่มีเมืองที่จะถูกกระทำอย่างเมืองบูชาอีกนะครับ รัฐมนตรีต่างประเทศของอยูเครนย,ยังได้กล่าวขอบคุณชาติตวันตกที่เพิ่มมาตรการลงโทษต่อรัเสเซียแต่ก็เรียกร้องให้มีการลงโทษเพิ่มโดยเฉพาะต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัเสเซียรวมทั้งขอให้มีการตัดธนาคารทุกแห่งในรัเสเซียออกจากระบบการเงินโลกหรือส w ิ f ตตลอดจนห้ามท่าเรือทุกแห่งรับเรือขนส่งสินค้าจากรักเสเซียด้วยนะครับ